ะเสียตังค์เลยปลาเบียร์ปลาเบียร์แน่เลยครับครับก็สวัสดีครับครับวันนี้นะครับทางสภ.บางละมุงนะครับก็ได้จับผู้ต้องหานะครับวิ่งราวทรัพย์โดย2รายนะครับซึ่งก่อเหตุเนี่ยเมื่อตอนต้นปีต้นเดือนธันวาคมนะครับและอีกรายหนึ่งเมื่อต้นปีนี้เรานี่เองนะครับเดือนมกราครับทั้ง2รายนะครับซึ่งก่อเหตุเน้นผู้ต้องหานะครับที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเน้นผู้ต้องหาที่เป็นชาวต่างชาติทั้งสองครับในภาพลักษณ์กับในจังหวัดชลบุรีสำหรับรายละเอียดนะครับผมขอให้ทางสวสื่อนะครับได้เป็นผู้อธิบายให้ฟังนะครับตามนี้นะครับครับผมชาวรัสเซียนะครับผู้ต้องหา2คนเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับชื่อนายลิวกับนางเลนะครับเป็นแฟนกันก็ก่อเหตุในพื้นที่หลายครั้งนะฮะทางสืบสวนก็ได้เก็บประวัติไว้แล้วก็ไปด้วยรับหนังสือชาวรัสเซียนะครับไปทำปากนะฮะแล้วก็ขอโทษทางการสองสามีภรรยาก่อเหตุที่ซอยดักเรือ14นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเมื่อวันที่เร็วๆนี้3มกราคมนะครับก็เห็นซอยนั้นก็ขึ้นก่อเหตุครั้งแรกนะครับก็เลยต้องประกาศเอาไปดูคนที่อยู่ในแผนนะครับคือการแค่เพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับเป็นภาพของสังกัดที่เราได้มานะครับรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับขึ้นไปก่อนนะครับเสื้อผ้าในการก่อเหตุซึ่งหากทั้งสองคนรับสารภาพนะครับแล้วก็รับว่านะครับเคยก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมาแล้วในพื้นที่บางละมุงเนี่ยจำนวน4ครั้งนะครับสำเร็จไป3ครั้งนะครับแล้วเป็นการพยายามก่อเหตุอีก1ครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะจะขอความร่วมมือนะครับจากพี่ๆสื่อมวลชนท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เคยโดนก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้นะครับรถนะครับคันนี้นะครับก็มาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมได้นะครับที่สภ.บางละมุงนะครับต่อมาครับสำหรับเคสนี้นะครับด้วยที่เราทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับทำงานได้เร็วมากเจอที่3ครับวันนี้เราจับได้เงินหยวนนะครับที่เอาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5,000 หยวนนะครับยังอยู่นะครับเราสามารถได้เงินคืนทั้งหมดนะครับและทรัพย์ที่เป็นโทรศัพท์เราก็ได้คืนผู้เสียหายนะครับก็ถือที่เป็นชาวจีนเนี่ยเสียไปแค่กระเป๋ากับเอกสารที่ตัวนี้ต่อนะครับซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยนำไปทิ้งนะครับสำหรับของเราเนี่ยคนไทยนะครับผู้เสียหายคนต่างชาติพูดผิดครับเนี่ยคันหน้ามันหล่อค่ะคนขับขี่บ่อย